นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนาฬิกาในตำนานตั้งแต่ทศวรรษที่70นาฬิกาซิดิเซน Bu ปูเฮดหรือที่คนไทยตั้งฉายาว่าไอ้มดแดงและนาฬิกาเรือนนี้นะครับยังไปปรากฏตัวอยู่ในหนังดังที่ชื่อว่าว n นซั p พอร์นทามอินฮ l ลลี o ูดกำกับโดย q ควินตินทอ a n t i นตโน นาฬิการุ่นนี้นะครับถูกใส่อยู่บนมือของแบดพิตทําให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกตั้งแต่ทศวรรษที่70จนถึงปี2019นาฬิการุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นของมือ2ราคามีตั้งแต่6,500บาทจนถึง2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวสวัสดีครับผมแสดเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้มาพบกับนาฬิกาเรือนนี้เลยครับสเรือนนี้เลยเจ้าซิลิเซนบูเฮดหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซิลิเซนซึโนโคโนนะครับซึโนแปลว่าเขา โคโนก,ก็คือจันจับเวลาแต่นั้นถ้าแปลตามตัวคือนาฬิกามีเขาสามารถจับเวลาได้ถ้าเป็นประเทศไทยจะเรียกว่าซิติเซนไอมดแดงนะครับวันนี้ก็มา2เรือนด้วยกันต้องบอกว่าทั้ง2เรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาวินเทจที่ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับโดยซิติเซนนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่มีการวางขายจําหน่ายทั่วไปนะครับจะต้องจองผ่านเพจของซิ t ิเซนออฟฟิเชียลหรือจองผ่านร้านที่ขายซิติเซนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาล่ะเพื่อน เราจะมาชมความสวยงามของทั้ง2เรือนนี้กันว่ามีความสวยงามและมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างขอเริ่มจากเรือนทางซ้ายมือก่อนเจ้าซิติเซนสีน้ําเงินนะครับแล้วค่อยมาสีขาวเอาละมาชมความสวยงามของทั้ง2เรือนนี้กันครับเอาละมาชมกันครับสำหรับสีน้ําเงินนะครับจะใช้ชื่อหรหัสรุ่นว่า an 3 6 6 0ขีด8 1 l นะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบคอร์สมีอายุการใช้งานฐานอยู่ที่2ปีจะเป็นเครื่องแบบคาลิเบอร์0 5 1 0 เอาละมาชมความสวยงามกันแบบใกล้ๆครับเอาลรมาชมกันเลยสำหรับผมแล้วนะผมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยที่จะมีนาฬิกาตัวนี้คงเคยนาฬิกาตัวนี้ผ่าน,านๆตาม,มาหลายๆครั้งแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่านาฬิกาในรุ่นเก่าที่ถูกวางจําหน่ายตั้งแต่ปี70เนี่ยยังมีการวางขายจนถึงปัจจุบันเลยนะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพราะว่าเป็นมันจัดอยู่ในนาฬิกาแบบวินเทจนาฬิกาคลาสสิกแบบโบราณน,นะครับและราคาเนี่ยเป็นราคาที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับ ถ้ารุ่นธรรมดานะเขาจะเล่นกันอยู่ที่ประมาณ6,500บาทจนถึง7 0 0 0แต่ถ้ารุ่นพิเศษหรือรุ่นสีทองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆลองหาดูใน eBay ก็ได้ยังมีคนวางจําหน่ายแบบตัวใหม่ๆกิ๊บๆอยู่นะโอ้โหแบบบอกเลยว่านาฬิกาเนี่ยคือทรัพย์สินอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตํานานเป็นเหมือนความทรงจําของเรานะครับคราวนี้มาดูที่นาฬิกาตัวนี้กันดีกว่าเอาละมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับมาชมกันนี่ครับ เว็บแรกที่ผมเห็นนาฬิกาเรือนนี้เลยนะผมสัมผัสได้ถึงความคลาสสิกของหน้าปัดของตัวเรือนต่างๆจุดแรกเลยที่ผมชอบนะครับคือด้านข้างตัวเรือนครับนี่ครับด้านข้างจะมีความกลมกลืนกลมมนนะครับมีคาม,มีความโค้งเว้าที่ดูสวยงามมากและในทศวรรษในปีนี้นะฮะในปี2021เนี่ยผมยังมองว่านาฬิกาตัวนี้ยังมีความทันสมัยอยู่นะนี่ครับสวยมากและหน้านปัดในขอบสีดำเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่เป็นนาฬิกาแบบคลาสสิก ผนวกกับในส่วนของเข็มเข็มจะใช้เป็นแบบเข็มสีส้มนะครับทาให้เรานึกถึงนาฬิกาจับเวลาในสมัยก่อนทั้งในส่วนของเข็มด้านในที่เป็นสีส้มแล้วก็มาร์คเกอร์และเข็มด้านนอกก็จะเป็นแบบวินเทจทั้งหมดเลยและจุดสําคัญครับด้านบนที่เป็นเสาอากาศถ้าเป็นคนไทยจะเรียกว่าเสาอากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ่มของการกดจับเวลานั่นเองนะครับขอบกดจับเวลาให้เพื่อนๆได้นนชมเพียงแค่กดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งเข็มจับเวลาก็จะขยับไป นี่การจับเวลาของนาฬิการุ่นนี้นะครับจับเวลาโดยการใช้เข็มวินาทีรุ่นนี้เป็นแบบโครโนกราฟนะกดซ้ายบนอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดนี่ครับหยุดแล้วนะก็กดปุ่มขวาบนเพื่อรีเซ็ตนี่ก็จะให้อารมณ์แบบนาฬิกาวินเทจเลยนะครับทางขวานี้ก็จะเป็นวินาทีของนาฬิกาปกติดังนั้นอยากจะขอเตือนเพื่อนๆนิดนึงครับถ้าได้นาฬิการุ่นนี้ไปเข็มด้านในตรงนี้นะครับด้านขวานี้จะต้องหมุนอย่างเดียวเท่านั้นอย่าให้เข็มวินาทีหมุนถ้าเข็มวินาทีตรงกลางหมุน มันจะเป็นการจับเวลาครับจะทําให้แบตเตอรี่หมดได้เร็วนั่นเองนะครับเอาละคราวนี้มาดูในส่วนอื่นของนาฬิกากันต่อนอกจากนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้ยังมาพร้อมกับ,บพลายน้ําที่ส่องสว่างในตอนคืนอีกด้วยเวลาที่อยู่ในเวลากลางคืนครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับก็ถือว่าดูวลาได้ง่ายนะตามสไตล์นาฬิการุ่นเก่าเลยครับนี่เอาละกลับมาดูที่ตัวเรือนกันต่อผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูตัวเรือนของนาฬิการุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ารุ่นเนี้ผมชอบการที่การออกแบบที่ดูแบบดูโค้งมนตรงนี้มากๆเลย ผมว่าเขาออกแบบได้สวยงามมากๆครับและผมเชื่อว่าในทศวรรษที่70เนี่ยนาฬิกาตัวนี้คงเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดูทันสมัยมากในสมัยนั้นนะครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบจากการที่ผมได้จับนาฬิกาตัวนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเห็นเป็นล่องเห็นไหมฮะที่เป็นขีดตรงนี้ล่องตรงนี้นะครับมีหน้าที่ในการเวลาที่เราเอามือเนี่ยไปปรับในส่วนของเม็ดมะยมจะทําให้เล็บของเรานะครับเข้าไปได้และดึงเม็ดมะยมขึ้นมาได้ง่ายนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดของผู้ผลิตและต่อมาสายครับนี่คือสายของเขา ก็จะเป็นสายสแตนเลสสตีลสวยงามมากนี่ครับสายแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งครับคือไม่จําเป็นจะต้องตัดสายครับเราสามารถเลื่อนสายได้เองได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนสายเพื่อนเพื่อนได้ชมดีกว่าว่าเวลาที่เลื่อนสายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเวลารัดสายนะครับเวลากัดเข้าไปมันก็จะมีในส่วนของตัวให้ดูตรงนี้ก่อนตัวตัวล็อกนะครับ2ตัวตรงนี้แล้วก็ใช้ล็อกเข้าไปตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาก่อนตรงนี้มีหน้าที่เปิดขึ้นมานะครับ แล้วก็ล็อกเข้าไป2อันนี้นี่ครับมันจะล็อกเข้าไปแบบนี้เลยนะครับล็อกไปแบบนี้กดลงไปแล้วก็ล็อกลงไปทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเลื่อนสายได้เองด้วยนะครับทำให้ไม่ต้องไปตัดสายและผมเองนะครับก็เคยใช้สายนาฬิกาแบบนี้ในสมัยมอต้นผมจําได้เลยนะว่าสายแบบนี้มันเป็นสายที่ทนมากๆ ผมใส่นาฬิกาเล่นบาสคือบางทีเราเป็นนักเรียนไงครับเราบางทีก็ไม่มีเวลาถอดเนาะถอดก็กลัวหายก็ใส่นาฬิกาสายแบบนี้เล่นบาสเชื่อไหมเป็นสายที่ทนมากเลยเป็นสายที่แบบแข็งแรงมากคือไม่ขาดง่ายๆแล้วในสมัยนั้นผมจําได้เลยครับผมใส่นาฬิกาสายยางเล่นบาสบ่อยมากแล้วมันทําให้ขาดบ่อยแต่พอใส่นาฬิกาที่เป็นสายโลหะแบบนี้มันขาดได้ยากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ขาดเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเอานิ้วเข้าไปเกี่ยวแบบนี้แล้วดึงขาดเลย เป็นอะไรที่ผมรู้สึกเสียดายมากตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาผมจําได้เลยครับสายแบบนี้เลยนี่ครับสวยเนาะมันเข้ากับตัวเรือนได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับสวยมากไม่ว่าจะมองมุมไหนเอาละเราจะมาดูเรือนสีขาวกันบ้างนะครับเพราะเรือนสีขาวเนี่ยที่ให้ดูทีหลังเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือผมชอบผมชอบเรือนสีขาวมากๆเลยนะครับสีขาวสีขาวเนี่ยจะมีฉายาด้วยนะสีขาวแบบนี้จะเรียกว่าหน้าแพนด้าครับเพราะสองข้างเนี่ยจะเป็นตาแพนด้าของเขาสีขาวก็จะให้อารมณ์ที่แบบ เป็นนาฬิกาที่คลาสสิกผมว่ามันคลาสสิกกว่าสีน้าเงินเมือ่อกี้นะมันดูเวลาได้ง่ายผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่38มิมลเท่านั้นเองน้ําหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้หนักอยู่ที่ประมาณ100กรัมนี่ครับคุณผู้หญิงใส่ผมว่ามันก็สวยนะแล้วมันก็ดูเท่มากๆด้วยด้านข้างครับนี่คือเสน่ห์ของเขาเลยความกลมกลืนของตัวเรือนความโค้งบนของตัวเรือนและ อารมณ์ที่เป็นนาฬิกาแบบคลาสสิกแบบวินเทจนี่ครับอ๋อเกือบลืมให้ดูรหัสละรหัสของเขานะครับถ้าเป็นสีขาวหน้าสีขาวจะใช้เลือกรหัสรุ่นว่า AN3660-81A เครื่องนะครับจะเป็นเครื่องคาลิเบอร์0510นะครับเครื่องแบบควอดนั่นเองนะครับใช้ฐานได้2ปีนี่ครับสายก็จะเหมือนกันด้านหลังนี่คือฝาหลังของนาฬิกาเรือนนี้ ด้านบนนะครับจะเขียนว่า WR 5บา bar นะครับตรงนี้หมายถึงการกันน้ำเด็กนาฬิการุ่นนี้สามารถกันน้ำได้มากถึง50เมตรครับและด้านล่างตรงนี้จะเขียนว่า Japan movement เห็นไหมตัวน,นี้ครับไม่เป็นเห็นชัดไหมครับนี่ Japan movement คือเครื่องทำจากประเทศญี่ปุ่นฝาหลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นฝาหลังแบบอัดสามารถกันน้ำได้มากถึง50เมตรผมว่ามันก็ดูคลาสสิกแล้วก็สวยงามดูเรียบๆดีนะนี่ครับด้านหน้า ราคาในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นสินค้าของใหม่ที่เพิ่งออกนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,900บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะจองผ่านเพจของ c i ด i เซนได้หรือจองผ่านร้านนาฬิกาซิด i เซนที่เป็นร้านออตัวแทนได้เลยนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นี่ครับเอาละเรามาชมบนข้อมือกันดีกว่าว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือแล้วมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนี่ครับผมว่ามันดูสวยงามดีนะแล้วก็ดูคลาสสิกดูวินเทจมากๆ รุ่นนี้มีหลายๆคนเอาไปใส่สายหนังเพื่อให้เหมือนกับนาฬิกาที่แบรดพิทใส่แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีมากครับคือสวยงามมากๆและรุ่นนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าถ้าไปใส่สายหนังเหมือนแบรดพิทนะโอ้โหมันต้องสวยงามมากๆแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และเจ้งที่ไปครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆแบบนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชมอีกแน่นอนครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ